thank you สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัส,สวัสีที่15มีนาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวรโรกาสให้องคมมตรีเลขาธิการพระราชวังและผู้มยการผู้วยการรัพยสินส่วนพระมหากษัตริย์เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท วันนี้เวลา20นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณนะพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชาวโรกาสให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีนำนายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งนายเจรายุอิสรางกูลณอยุธยาเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2561 ่อจากนั้นพระราชทานพระราชโรกาสให้พลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบพระบาทสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพระราชวางังและเพิ่มในการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2561 ในวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทดังนี้วันนี้เวลา17.14นาฬิกาส4นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชาวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีประธานอํานวยการจัดสร้างพระวุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559พร้อมผู้แทนคณะกรรมการอํานวยการจัดสร้างฝ่ายคฤรืหัดจำนวน19คนและสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกกับคณะกรรมการอํานวย การจัดสร้างฝ่ายบรรพชิตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายและเฝ้าถวายพระสัมพุทธโคโดมสิริกิตบรมราชินีนาถจตุราสีติวัสมงคลทั้งนี้เมื่อวันที่11สิงหาคม2560าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อพระสัมพุทธโคโดมสิริกิตบรมราชินีนาถจตุราสีติวัสมงคลณนะพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศสาสดารามในพระบรมมหาราชวัง โดยพระพุทธรูปดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามอันมีความหมายว่าพระสัมพุทธโคโดมองค์เป็นมงคลสร้างเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาโดยจัดสร้างด้วยเนื้อทองคำบริสุทธิ 99. 99์99.99% สูงตลอดพระรัศมี38เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมประดิษฐานบนแท่น8เหลี่ยมที่สร้างด้วยเนื้อทองคำขาวน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมมีลักษณะและขนาดเดียวกันกับพระพุทธรูปที่จัดสร้างน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554 จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอากิโอโตโยดะประธานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นและคณะผู้บริหารบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์เล x ซัสรุ่น LC500 จำนวน1คัน หลังจากนั้นพระราชทานพระราชโรากาสให้ในชีพจุลมน์ประธานสารดีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบยสรุ่นที่21จําจำนวน77คนเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทรับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและข้าราชการสารยุติธรรมร,ร่วมเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทด้วยในการนี้ได้พระราชทานพระราชโวารแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรบยสรุ่นที่21

คือความรู้ความสามารถและความยุติธรรมเที่ยงตรงของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมการที่ทางราชการได้จัดให้ท่านทั้งหลายท่านเป็นผู้บร,ริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมได้เ,เข้ารับการอบรงเป็นิเษเช่นนี้จึงมีความจำเป็น ได้ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับผู้ดำเน็นการอบรมหวังว่าทุกท่านจะได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถและโดยถูกต้องเป็นธรรมเพื่อกระบวนการยุติธรรมของไทยอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้โดยมอนะือหน้า จะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นเป็นควาิสุขของชาติบ้านเมืองขออวยพรให้ประสบดวามัำเรค์ทุกคนและผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่านมีความก้าวหน้ารุ่งเรือง หลังจากนั้นพระราชทานพระราชาโรกาสให้พลเอกสาธิตพิธรัตประธานกรรมการบร,ร,ริษัทไพรสณีไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายตราไพรสนียากรที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคม2560โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชาวโรกาสให้นางเพนสีลิขิตจ,จิตทะและครอบครัวเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลยลรับอัครราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานครั้งที่2ประจำปี2561 วันนี้เวลา16บนาฬิกาหสมนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกณนะห้องประชุมตำหนักทิพย์พิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่วนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญธานิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีครั้งที่สองประจำปี2561เเพื่อติดตามการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินงานด้านต่างๆอาทิผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์ซึ่งสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้านในช่วงเดือนมีนาคม2561พบการเกิดโรคในพื้นที่37จังหวัดโดยตั้งแต่วันที่1-13มีนาคม2561พบผู้เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์สงขลาตรังและนครราชสีมารวม4รายสาเหตุจากไม่ได้พบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนรักษาโรค ท้งนี้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคสัตว์ที่ตรวจพบโรคปี3ชนิดได้แก่สุนัขร้อยละ91.77โคร้อยละ6.17และแมวร้อยละ2.06แบ่งเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของร้อยละ58.9ไม่มีเจ้าของร้อยละ32.88ซึ่งในจังหวัดที่พบเกิดโรคได้แก่ได้ดำเนินการแก้ไขโดยได้สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในรัศมี5กิโลเมตรโดยรอบบริเวณ พร้อมทั้งระบุพิกัดจุดที่พบการเกิดโรคและดมฉีดวัคซีนในพื้นที่เกิดโรคนำสุนัขที่ไม่มีเจ้าของในรัศมี5กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคเข้าสถานกักกกัสัตว์เพื่อเฝ้าระวังอาการและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสู่คนและสัตว์อื่นๆ การจัดทำระบบศูนพักพิงสัตว์ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีความคืบหน้าร้อยละ56.32โดยจะแล้วเสร็จภายใน22กรกฎาคม2561ส่วนที่จังหวัดอุดอรธานีนำสุนัขเข้าฝึกให้เจ้าหน้าที่ทดลองเลี้ยง34ตัวส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาพื้นที่และเตรียมการก่อสร้าง สำหรับกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขภาคกลางในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีการจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วประเทศปัจจุบันได้รวบรวมข้อมูลจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในวันที่13มีนาคม2561มีจำนวนสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้นกว่า9ล้านตัว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียวควบคู่กับการพัฒนาฐานข้อมูลรายงานโรคเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องคมุนตรีติดต,ตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสรากแก้วเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริต,ต่างๆของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรอย่างยั่งยืนสืบไปวันนี้เวลา11นาฬิกา ในกาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมคณะเดินทางไปติดตามการดนเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำแสอออันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแสอออำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อปี2554เพื่อแก้ไขปัญหาการขดราดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการกเกษตรให้แก่ราษฎร,รในพื้นที่กว่า2,662ครัวเรือนโดยก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนองพระราชดำริก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งน้ำสร้างท่อระบายน้ำและขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหากแก่ราษฎร,รในเบื้องต้นแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแสออขนาดความจุอ่างประมาณ3ล้านลูกบาศเมตรเนื่องจากพื้นที่ในการก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสูงจากนั้นเดินทางไปติดตามการดําเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยยางอเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับราชอําเภอตาพระยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุญญเดชบรมนาถบพิษพระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อปี2521เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำและฝ่ายทดน้ำบริเวณต้นน้ำห้วยยางโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2537ลักษณะเป็นเขื่อนดินทำนบดินยาว3,200เมตรสูง17เมตรสันเขื่อนกว้าง8เมตรความจุที่ระดับเก็บกัก60ล้านลูกบาศเมตร ปัจจุบันมีบางส่วนชำรุดเสียหายเสี่ยงต่อการพังทลายได้ทางกรุมชลประธานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รจึงเตรียมดำเน,นินการพิจารณาจ,จัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์แก่ราษฎรต่อไปในช่วงบ่ายได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสโตนที่ตำบลทับราชอำเภอตาพระยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปรบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อป25ี2525เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทำการเพาะปลูกให้มีน้ำเพียงพอทั้งในฤด,ดูฝนและหน้าแล้งรวมทั้งมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีโดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยาลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดแน่นขนาดความจุ22ล้าน3 20,000ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2561องค์คมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์และบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางความเป็นครูที่ดีในศตวรรษที่21 ว,วันนี้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุ <ด S 1> <Liberty> วรรณองคมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมมหา<ล>วิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครนสวรรค์ผู้ emulate, <could> ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติชำนาญกิจอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์พร้อมคณะให้การต้อนรับในการใี้องคมนตรีได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์สนองพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมสีด้านประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่นการผลิตและการพัฒนาคุณภาพครูการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการ โดยเฉพาะด้านการผลิตครูเพื่อไปเป็นแม่พิมพ์ของชาติหล่อหลอมสมาชิกสังคมให้มีคุณธรรมความดีมีวินยัยเสียสละรับผิดชอบมีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องที่เป็นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตมีการปรับหลักสูตรการผลิตครูให้สอดคล้องกับสังคมซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งกําลังร่วมกันสร้างหลักสูตรผลิตครูและคาดว่าจะเริ่มใช้พร้อมกันในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ โอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องแนวทางความเป็นครูที่ดีในศตวรรษที่21โดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าฟังบรรยายพิเศษดังกล่าวจากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการต่างๆที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครสวรรค์โดยได้จัดทำโครงการในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนซึ่งสามารถสร้างผลงานสำเร็จได้เป็นอย่างดี องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้พลเอกธีรชัยนั่งวานิชองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้พร้อมคณะได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ประกอบด้วย โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากผนังอเนื่องมาจากพระราชดําริการบริหารจัดการน้ำโครงการประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์การดำเนินง,งานอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่าลอล้อตำบลบ้านตูนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอเนื่องมาจากพระราชดําริตำบลวังอ่างและฝ่ายคลองไม้เสียบตำบลเกาะขันจัดนาครศรีธรรมราช ท้านื่อสนองพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ราษฎรด้วยมีพระราชประสงค์ให้ดำเนินง,งานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีพลโทเปียวัฒนากวานิศแม่ทัพภาคที่สี่นายจำเริญทิพยพงษ์ทาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน66โครงการซึ่งสามารถสร้างงานสร้างอาชีพยกระดับความเป็นอยู่และสร้างชีวิตที่ดีแก่ราษฎรโดยขณะนี้ทางจังหวัดกำลังเร่งดำเนินโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำสำคัญ3โครงการได้แก่โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างเขื่อนวังหีบอเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้เยี่ยมชมเทศกาลความสำเร็จของโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริอาทิศูนย์ศิลปะชีพบ้านเนินธรรม,มังของกองทัพภาคที่4การพัฒนานากุ้งร้างเป็นไร่จากของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนั้นองค์มนตรีได้ปล่อยพันปลาลงในคลองปากพนังบริเวณประตูระบายน้ําอุทกวิภาคประสิทธิ์ประกอบด้วยปลาตะเพียนปลาบ้าปลายิสกจํานวน5 0 0 0สนตัวเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ําและเป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิรารชานุเคราะห์เชินสิ่งของและถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคขีภัยในพื้นที่เขตจอมทองกรุงเทพมหานครวันนี้ที่โรงเรียนมงคลวรารามเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร เวลา9ก้นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารบรูลณิธิราชประชาลูเคราะห์ในพระบร,รมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของและถุงพระราชทานเครื่องครัวเครื่องนอนไปมอบให้แก่รัษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตจอมทองเพื่อบรรเทาความเบือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้นวันที่8มีนาคม2561เวลา8นาฬิกา38นาทีได้เกิดอักคีภัยบริเวณบ้นานเลขที่47ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน46เขตจอมทองโดยพเพลิงสงบในเวลา19นาฬิกา30นาทีและเมื่อวันที่9มีนาคม2561เวลา1นาฬิกา46นาทีได้เกิดอักคีภัยบริเวณบ้นานเลขที่9ทับ1ซอยจอมทอง14เขตจอมทองโดยพเพลิงสงบในเวลา2นาฬิกา45นาที ซึ่งทั้งสองเหตุการณ์ทำให้บ้านเรือนราษฎรถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหาย18หลังในจํานวนนั้นเสียหายทั้งหลัง17หลังราษฎรได้รับความเดือดร้อน32ครอบครัวจํานวน91คนไม่มีผู้เสียชีวิตโอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสะความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรให้ได้รับทราบตั้งปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ วันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้ในายประเสริฐลือชาธนาน,น์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะประธานกรรมการบุลรณิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานให้แก่นักเรียนสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49มีเนื้อที่258ไร่1งาน67ตารางวา เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาอยู่ประจํารับนักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดสะแก้วปราจีนบรุรีและนครนายกที่เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาเข้าศึกษาทั้งในระดับประถมะศึกษาและมัธยมศึกษา ในวันเดียวกันนี้ที่จังหวัดปัตตานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายวีรนันเพ่งจันท์ผู้ราชการจังหวัดปัตตานีในฐานะประธานกรรมการลนนุิณิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยผ้าห่มและเสื้อยืดให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40 โรงเรียนนี้เปิดทำการสอนตั้งแต่พุทธศักราช2550แบบอยู่ประจำจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน682คนมีครูและบุคลากร81คน ราชเ,เลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดการฝึรกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรประจำรุ่นที่1ทับ61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ะร,ดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขมิมลราชเลริขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1ทับ61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมณอาคารอนเนกประสงค์กองพันฝึกส่วนหลังกองบัญชาการทหารมหาดลราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จากพระราชปัญิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริต,ต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบร,ญญบราามนาถบพิตรและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่นคงประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม,มอ่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยให้หน่วยราชการในพระองค์ผนึกพลังความรักความสามคัคคีกับประชาชนทุกหมู่เหล่าและหน่วยราชการต่างๆที่มีจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนเริ่มจากการจัดทําโครงการในชุมชนใกล้เคียงเขตพระราชฐานที่ประทับตั้งแต่วันที่21มิถุนายน2560การปรับสภาพคลองในชุมชนเพื่อช่วยการระบายน้ําทําความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนต่างๆ ดยขยายพื้นที่ออกไปเป็นลําดับและบําเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชากุศลแด,ด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2560บําเพ็ญประโยชน์เนื่องในพระราชาพิธีพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยการทําความสะอาดในบริเวณโดยรอบเกาะรัตนกโกสินทร์คลององอ,งอางคลองหลอดคลองบางลำพูและโดยรอบบริเวณพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง,างๆให้แก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรม,มศพโครงการจิตอาสานี้ได้ขยายขอบเขตงานและจำนวนสมาชิกจิตอาสาออกไปทั่วทุกจังหวัดของประเทศ จากการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม,มศพได้มีการจัดตั้งจิตอา,าสาเฉพาะกิจขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อรวมพลังความรักความสามาคัคคีความกตัญญูกะตะเวทีด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบร,รมนาถบพิตรจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกถึงความรักความสามาคัคคีอย่างแนบแน่นของคนไทยทั้งชาติ ยอดจำนวนสมาชิกจิตอาสาเพิ่มขึ้นจากจำนวนพันเป็นหมื่นและขยายเป็น4ล้านกว่าคนทั่วประเทศปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทานยังดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องและขยายขอบเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ จึงมีความจําเป็นที่ต้องมีการระบบจัดก,การบริหารที่ดีมีผู้นําที่มีความรู้ความสามารถเพื่อดําเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะม่อมให้หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์โดยกองบัญชาการทหารมหาดล็กราชวัลลบรักษาพระองค์จัดการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1ทับ61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ระยะเวลา6สัปดาห์ตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง30มิถุนายน2561 ยอดผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน384คนเป็นชาย192คนหญิง192คนเพื่อเป็นกำลังหลักอันเปรียบเสมือนเบ้าหลอมหรือแม่พิมพ์ที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดในหน่วยง,งานและนำไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการฝึกอบรมและส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับปรุงอาคารนอน อาคารอเนกประสงค์อาคารประกอบเลี้ยงโรงประกอบเลี้ยงและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้กำลังพลที่เข้ารับการฝึกมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายอันจะส่งผลให้สามารถฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านวิชาการทรงคัดสรรวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในระดับสากลและระดับประเทศรวมทั้งปราชญ์ชาวบ้านที่น้อมนําพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของตนจนประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ยังทรงออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องหมายประจำหลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เกิดความภาคภูมิใจและมีความมุ่งม,มั่นที่จะทำหน้าที่กำลังสำคัญในการถ่ายทอดความรู้สู่ภาคประชาชนผู้เป็นจิตอาสา904ตามพระราชบายสมกับที่ได้พระราชทานชื่อรุ่นว่าเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ โดยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ขู่น้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรวันนี้ที่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร เป็นจุดรวมพลและปล่อยแถวของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพปกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาดาดเรียงสิทธิทั้งสองฝั่ง จากหน้าสนามกีฬากองทัพบกถึงซอวิภาวดีรังสิต3และจากแยก,กสุดที่สารถึงซอวิภาวดีรังสิต20รวมระยะทางประมาณ3กิโลเมตรและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรตั้งแต่ช่วงสุดเขตบางซื่อถึงทางพิเศษสีรัฐวงแหวนรอบนอกกิโลเมตรที่11รวมระยะทาง500เมตร โดยขุดลอกดินเลนกำจัดวัชพืชเก็บขยะและตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวคูคลองทั้งสองฝั่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นรวมทั้งจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้สัญจรบนถนนและทางเท้าอันเป็นการสนองพระราชโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการมาเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้ระหว่างวันที่12มีนาคมถึง5เมษายน2561เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนบึงมักกะสันคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากร วันนี้ที่บริเวณริมคลองทวีผลหมู่7ตำบลบางยางอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนายธีรพัฒนคัชมาศร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดสมุทรสาครได้มีนายวุฒิพงศ์สุภคาวานิต ในอำเภอกระทุ่มแบนส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอบางอย่างกำลันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา,าจำนวนมากไปร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะกำจัดผักตบชวาวัชพืชเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บร,ริเวณคลองทวีผลให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามคัคคีและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นหลังได้จดจำเป็นแบบอย่างต่อไป และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับข่าค่วันนี้